ครับบอลลูนเพชรนะครับบอลลูนเพชรนะโอ้ยดีใจที่สุดในชีวิตที่ชมมาครับเป็นไฟนี้เป็นไฟที่ดีที่สุดในชีวิตใช่ไหมครับดีใจที่สุดครับเพราะได้ฉีดเยอะจริงเท่าไหร่7,000 บาทครับ7,000 ครับ 7,000โอ้ย7,000 บาทจริงเหรอ7,000เหรอครับว่ามันขึ้นไปแล้วแบบชินนานกว่าต่อยเองเมื่อกี้เองแม้ว่าน้ำมันน้ำตันหรือเปล่ากลัวไม่พอเยอะขนาดนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ไหมครับผมครั้งแรกในชีวิตใครให้บ้างครับน้องชายใครให้บ้างก็มีแฮตตี้ 500,000 บาทแล้วก็จอจอลี่ 100,000 แล้วก็บอลเอฟเอทุก 100,000 บาทครับว่า 700,000 นี่เหมือนได้บ้านหลังนึงนะใช่ครับได้ลูกกันครอบครัวเลยนะครับแล้วคิดว่าครบ5ยกเนี่ยเราน่าจะชนะมั้ยน่าจะได้ยก5ผมได้เต็มคือมั่นใจเลยนะมั่นใจให้เอาได้ใช่มั้ยครับยก5ต่อไปจากปุ่มนี่น้องต้องคิดสิ่งใดเป็นสิ่งแรกก่อนจริงๆลูกพี่ครับลูกพี่ได้เป็นล้านครับก็ยก5มาผมว่าเตะถ้าเขาเตะเบาผมก็เตะคือหนักทุกดอกก็เข้าอ่ะมีอะไรฝากถึงแฟนมวยบ้างครับก็ฝากแฟนคลับแฟนมวยทุกคนแล้วก็พี่น้องชาวทีมเดียวกันทุกคนครับวันนี้ผมทำสำเร็จครับขอบคุณครับนี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทีมงานคอยลูกแพ้รับเงิน700,000บาทเลยว่าเป็นอาชีพประวัติศาสตร์จริงๆไม่เคยครับผมมากสุดแค่300,000ครับไม่ได้300,000ครับแล้วบอกไม่เคยเลยนะมากสุด300,000อันนี้เยอะที่สุดในชีวิตครับถ้ามีโอกาสแก้มือกันเหนือตัวนี้ครั้งนึงก็ได้ครับก็น้ำหนักอะไรดีน้องชาย113ซึ่งก็ได้ครับแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ต่ำๆเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่13นี่คือต่ำสุดนะต่ำกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับผมเป็นไงบ้างเกมบนเวทีเขาหนักกว่าไหมต้นก็หนักกว่าแต่ไปฟาดผมได้ครับเตะโดนแล้วมีสะดุ้งไหมไม่ครับก็โดนแต่หมัดนะพี่แต่หมัดโดนไหนก็เตะเข้าก็เข้าครับแต่ว่าไม่เตะเลยยังไม่ติดขาด้วยเลยเป็นไงไฟแล้วเนี่ยต่ำแพ้กันอย่างนี้นะต่ำก็จัดบาทครับครับต่ำเลยครับผมครับเดี๋ยวนะครับ700,000บาทครับพอลูกเพชรรับมาทีที่โอ้โหพิมพ์ลูกในดีกว่าเลยแต่ข้างนอกใหญ่กว่าเลย